ู้ชมครับและนี่คือเบื้องหลังอีกครั้งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงลูกทุ่งครับได้ให้เกียรติขับร้องเพลงรักจากโครงการพระราชดำริลำดับที่37ประจำจังหวัดนครราชสีมาบ้านเกิดเมืองนอนของพี่เดียวเองเลยนะครับผมพี่เดียวครับวังน้ำเขียวกับพี่นี่มีความผูกพันรู้จักมักคุ้นเคยไปมาหาสู่กันมากน้อยแค่ไหนครับก็วังน้ำเขียวสมัยก่อนนี้จะเป็นกิโล80คือเป็นกิโล80ที่ทำไร่ข้าวโพดครับครับต่อมาก็เป็นอำเภอวังน้ำเขียวพวกผมก็ประจำไร่ข้าวโพดที่นั่นโอ้ครับครับครับออกจากปากช่องก็ประจำที่ไร่ที่กิโล80แล้วเขาเรียกวังน้ำเขียวนะครับคือปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นมันเป็นสวนผักเดี๋ยวนี้เป็นสวนผักปลูกผักไร้สารพิษครับครับโอ้มีความเจริญมากแล้วพี่เคยรู้ไหมครับว่าศูนย์การพัฒนาว่าด้วยเรื่องราวของการปลูกผักไร้สารพิษเนี่ยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พี่เคยทราบไหมครับอันนี้พี่เคยทราบครับผมไม่ทราบจริงๆครับครับครับผมบวชแต่มาทำงานในกรุงเทพอ่ะโอ้ใช่ที่พ่อพี่จากบ้านมานานมากเลยมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพนี่พี่ก็มาทำงานสูงมากใช่ไหมครับก็ใช่ล้างจานครับต่ำครับไม่ต่ำพี่เพราะว่าที่ล้างจานพี่อยู่ชั้นสูงของโรงแรมครับครับพี่ครับในฐานะพี่เป็นลูกหลานย่าโมครับตัวจริงวันนี้พี่โมมีโอกาสได้ถ่ายทอดบทเพลงซึ่งเป็นเพลงรักจากโครงการพระราชดำริที่ผมตั้งอกตั้งใจเขียนเพื่อให้คนชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศที่รักเพลงลูกทุ่งได้ภาคภูมิใจในส่วนตัวพี่เองที่เป็นคนได้ถ่ายทอดเพลงนี้จีบสาววังน้ำเขียวพี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้รู้สึกว่าดีมากเลยอาจารย์ที่อาจารย์ประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยครับดีมากเลยเป็นวัตถุของเพลงที่ไม่มีใครแต่งขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะพืชไร้สารพิษที่บางน้ำเขียวที่เขาไปซื้อไปขายกันทุกวันนี้นะครับก็เป็นพระเจ้าโอการของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับผมก็มีความภาคภูมิใจเหลือเกินและผมก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจท่องครับเอาไว้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะร้องให้เพราะที่สุดครับตอนที่พี่ได้เนื้อเพลงไปได้ไกด์เดโมไปมันสร้างความยุ่งยากลำบากใจมากไหมครับก็ผมรู้สึกว่าไม่ลำบากใจแต่ว่าผมปวดฟันครับก็ถอนฟันก็ถอนฟันเขาเลยไม่ได้ต่อแต่ทีนี้ว่าตั้งใจต่ออย่างดีครับคือเพลงที่เป็นเพลงที่มีคุณภาพครับเพลงที่หาฟังได้ยากที่สุดเลยและมีเนื้อหาอันสลัดสลวยเพราะนะครับคือผักสารรสสารพิษเนี่ยไม่มีใครแต่งผมก็พูดแต่แรกที่เอาเป็นเนื้อเพลงไม่ได้แต่งอย่างนี้นะครับแล้วก่อนก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้มาปลูกผักหลายอย่างครับครับส่งขายครับเป็นพระราชโครงการดำริของในหลวงที่ดีมากมากเลยครับภูมิใจเหลือเกินครับที่ได้ร้องเพลงนี้ครับครับผมก็ตั้งใจต่อแล้วร้องแล้วก็ซ้อมครับทุกวันครับจนได้เนื้ออย่างเพราะเลยทำนองมันอาจจะดูโบราณโบราณหน่อยแต่เพราะครับเนื้อทันสมัยครับโบราณแต่เนื้อทันสมัยรบกวนพี่นิดนึงครับอยากให้พี่ฝากไปยังบรรดาแฟนเพลงของพี่ตั้งแต่อดีตดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันนี้ที่ยังให้กำลังใจติดตามแสงสุรีรุ่งโรจน์อยากให้พี่ฝากว่าบัดนี้แสงสุรีมีเพลงใหม่เอี่ยมแต่งใหม่จริงๆอยากให้ทุกคนได้ให้กำลังใจกับพี่บ้างครับครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่เคารพรักทั่วไปนะครับทั่วประเทศที่ยังให้ความเมตตาและรักในเสียงเพลงของลูกทุ่งของผมอยู่ยังไม่ลืมแสงสุรีรุ่งโรจน์ผมขอฝากผลงานกิตติมศักดิ์ผลงานเพลงชุดใหม่ล่าสุดใหม่เอี่ยมอ่องชื่อเพลงว่าจีบสาววังน้ำเขียวสาวสวยวังน้ำเขียวมีผักมีพืชมีอะไรที่อร่อยที่สุดนะครับขอฝากผลงานเพลงนี้ไว้สู่อ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับหากว่ายังรักยังเมตตาผมช่วยกรุณาเพื่อกันฟังเพลงนี้นะครับถูกต้องครับซึ่งเป็นพระอาโอการของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับ
ต้องขอให้หลวงประทานพรให้ผมให้ประสบผลสำเร็จในผลงานเพลงนี้ด้วยและพี่น้องที่ได้ฟังก็ได้กุศลไปด้วยนะครับมีสาระที่ดีด้วยนะครับทุกคนก็จะได้ไม่ลืมในหลวงอย่าลืมผมขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะให้กำลังใจกับแสงสุรีรุ่งโรจน์อย่าลืมพระองค์ที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้ครับครับในทุกๆเวทีนะครับจากนี้ไปถ้าเป็นไปได้ช่วยกันขอเพลงนี้ครับช่วยกันขอด้วยครับอีบสาววังน้ำเขียวอีบสาววังน้ำเขียวพี่แสงสุรีจะร้องให้ฟังสดสดครับบนเวทีที่ผมไม่เคยร้องเพลงที่ใช้เสียงเลยร้องสดหมดครับใช่ๆมันจะเป็นเวทีใหญ่คือเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้เสียงผมอาจจะแหบแพ้ไปนิดนึงคือว่าธรรมดาครับก็เมากาแฟอยู่อีกเมากาแฟจริงโอ้กาแฟก็กาแฟนี่ก็เป็นพืชอีกนิดนึงมันเป็นพืชใช่ๆที่ว่ากินแล้วก็ดีครับเมาครับครับผมครับฝากด้วยนะครับทุกๆท่านที่ยังรักเพลงลูกทุ่งยังรักในสิ่งดีๆที่บนแผ่นดินของเรานั้นอาจจะมีหลายคนละเลยหลงลืมโดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชครับพี่น้องชาวนครราชสีมาพี่น้องชาววังน้ำเขียวครับบัดนี้เกิดเพลงขึ้นมาแล้วนะครับครับที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพี่น้องชาวโคราชเพลงนี้สำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานเมื่อไหร่ช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์กดไลค์ได้กดเลยบอกกันต่อๆกันไปเยอะๆให้คนโคราชฟังเพลงนี้อย่างมีความสุขและให้เพลงนี้กระหึ่มก้องด้วยบารมีฟังให้เหมือนกับที่ท่านฟันฟันลูกทุ่งใช่ครั้งที่สองนั่นเลยคนอยู่ทั่วโลกครับนะครับอย่างนั้นแหละครับครับให้กระหึ่มไปเลยครับครับขอบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และบารมีของท้าวสุรนารีย่าโมของพวกเราปกปักรักษาทุกๆท่านโดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราชและทุกๆคนที่รักเพลงลูกทุ่งให้ช่วยกันทำนุบำรุงเพลงลูกทุ่งเพลงของแสงธุรีเพลงนี้ให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อไปนะครับด้านนี้คือเรื่องราวครับโอ้หนอโอ้หนอโอ้หนอหนูวันเอ๋ยอย่าโอ้หนออยู่อีกอย่าลืมอันนี้ครับครับพร้อมมากครับครับ